สวัสดีค่ะวันนี้มาเปิดตู้อีกฝั่งนึงนะคะอันนี้จะเป็นตู้ที่ซื้อเข้ามาไว้ให้ลูกสะใภ้ใช้นะคะตรงนี้นะคะก็จะแช่พวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะไอ้เนื้อสัตว์ต่างๆที่ว่าก็คือกุ้งหมึกไก่หมู3ชั้นเนื้อหมูนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวนี้เลยนะคะปลาสลิดบางบ่อนะคะอันนี้เพิ่งสั่งมานะคะ2กิโลตัวปลาสลิดเนี่ยน้องซีนะคะน้องซีชอบทานนะคะทานกับข้าวนะคะจะเขาจะให้แม่เขาทำเนาะเขาจะไม่ให้พี่อ้อยทำหรอกเขาเหมือนเขากลัวเราจะแกะกล้างไม่หมดหรืออะไรประมาณนั้นเนาะก็พอหมดแล้วเขาก็จะบอกว่าแม่ขาตัวนี้หมดอะไรประมาณนั้นนะคะพี่อ้อยก็จะสั่งมาให้นะคะในนี้นะคะก็จะมีปีกไก่ขาไก่กุ้งปลาหมึกนะคะหมู3ชั้นแล้วก็เนื้อหมูนะคะก็จะอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวนี้เขาทำแช่เองนะคะพี่อ้อยไม่ได้ทำให้เนาะถ้าเป็นพี่อ้อยทำให้พี่อ้อยก็จะเอาแบ่งใส่ถุงนะคะแบบพอดีใช้นะคะแล้วก็เรียงเข้าไปในตู้นะคะอันนี้เขาไม่ได้แบ่งนะคะเขาก็จะทำเป็นถุงใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็เวลาใช้ก็นำออกมาละลายน้ำแข็งนะคะแล้วก็แบ่งออกมาใช้เนาะแต่ก่อนนี้พี่อ้อยจะเป็นคนจัดของเขาตู้เย็นให้นะคะพี่อ้อยจะแบ่งเป็นถุงเล็กๆนะคะสมมติว่า1มื้อเขาทานกุ้งกี่ตัวปลาหมึกเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะคะพี่อ้อยจะแบ่งไว้เลยแบ่งเอาไว้แล้วก็จะใช้ง่ายขึ้นนะคะเก็บใส่ช่องฟิตไว้ทานได้นานๆนะคะข้างบนนี้ก็จะเป็นกงน้ำของ3คนพ่อแม่ลูกเขานะคะอวดโชว์หน่อยเนาะนะคะไปดูตู้ข้างล่างเขานะว่ามีอะไรบ้างในตู้นะคะก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยขนมน้องซีนะคะจะมีขนมต่างๆของน้องซีเนาะตู้นี้จะเน้นขนมลูกนะคะเป็นขนมน้องซีซะส่วนใหญ่นะคะส่วนของข้างล่างสุดก็จะเป็นของผักนะคะผักต่างๆเวลาพี่อ้อยไปซื้อของทีพี่อ้อยก็จะซื้อมาให้เขาเนาะก็อย่างที่รู้ก็จะคือเขาจะมีแตงกวากระหล่ำนะคะต้นหอมผักชีพริกมะนาวนะคะผักคะน้าเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณนั้นเนาะก็จะมาใส่ไว้ให้เขานะคะตอนนี้พี่อ้อยยังไม่ได้ไปเนาะเดี๋ยวรอวันอาทิตย์พี่อ้อยไปหาหมอก่อนอันนี้เกล็ดนี้ก็จะเป็นขนมน้องซีเหมือนกันเลยนะคะจะเป็นของน้องซีเหมือนกันขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ